สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกเรื่องโดยพี่กบให้เสียงโดยพี่เมย์พี่อ้ําและพี่กบวันนี้จะมาในตอนนกกระยางเจ้าเล่ห์ไปฟังกันเลยกาลครั้งหนึ่งในช่วงฤดูร้อนกลางป่าใหญ่ในปีนี้ร้อนมากกว่าหลายปีที่ผ่านมาความแห้งแล้งกำลังมาเยือนณบึงน้ำใหญ่กลางป่าแห่งนี้ที่แหล่งน้ำแหล่งอาหารของบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็กำลังจะเหือดแห้งลงโอ๊ยทำไมมันช่างร้อนอะไรขนาดนี้เนี่ย hot h o t hot ร้อน h o t hot ร้อนปีนี้เนี่ยมันเป็นยังไงของมันเนี่ยฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะนี่เจ้ากบเธออย่าบ่นไปนักเลยก็ลงมาในน้ำกับฉันสิจะได้หายร้อนเออจริงด้วยสินะฮ่าเฮ้ยชั่วหน่อยรู้สึกดีขึ้นมาทันทีเลยฉันบอกเธอแล้วเอ๊ะแต่เธอไม่รู้สึกอะไรเลยหรอก็รู้สึกสิตอนนี้ฉันรู้สึกเย็น cold c o l d cold เย็น c o l d cold เย็นสบายจริงๆเลยนี่เจ้ากบเธอไม่สังเกตอะไรบ้างเลยเหรอเนี่ยอะไรอ่ะคุณกุ้งก็น้ำในบึงนี่น่ะสิเธอเห็นไหมว่าน้ำอ่ะมันลดลงมามากเลยนะจริงเหรอไม่ได้การแล้วฉันว่าฉันจะต้องไปสำรวจให้ทั่วบึงซะแล้วฉันไปก่อนนะแล้วเจ้ากบอบๆกระโดดอบๆออกไปสำรวจทั่วบึงใหญ่แห่งนี้จนมาพบกับคุณลุงเต่าที่อาศัยอยู่ที่บึงแห่งนี้มานานมากแล้วเจ้ากบไม่รอช้ารีบเข้าไปถามคุณลุงเต่าลุงเต่าน้ำที่บึงนี่มันแห้งแล้วเหรอลุงเต่าเฮ้ยพูดให้ช้าๆหน่อยลุงเต่าครับฮะน้ำที่บึงกำลังจะแห้งแล้วหรอครับ dry d r y dry แห้ง d r y dry แห้งฮะอะไรนะน้ำที่บึงกำลังจะแห้งแล้วหรอครับฮะใครจะกินแป้งไม่มีใครกินแป้งทั้งนั้นครับน้ำที่บึงกำลังจะแห้งแล้วหรอครับโอ้ยใจเย็นๆอย่าเพิ่งตกใจต้องตกใจสิครับจะไม่ให้ตกใจยังไงล่ะครับลุงเต่าพวกเรากำลังจะไม่มีน้ำและอาหารกันแล้วนะครับแล้วพวกเราเนี่ยก็จะตายกันหมดด้วยครับโอ้ยลุงบอกให้ใจเย็นๆยังไงเล่าใจเย็นๆก่อนตั้งแต่ลุงเต่าเกิดมานี่นะน้ำในบึงแห่งนี้มันก็ไม่เคยแห้งสักทีฮะเออไม่ต้องกังวลมากไปอีกไม่นานเนี่ยนะพอหน้าร้อนที่ผ่านไปแล้วเนี่ยฝนก็จะตกลงมายังไงล่ะ rain r a i n rain ฝน r a i n rainฝนแล้วบึงน้ำของพวกเราเนี่ยก็จะกลับมามีน้ำเหมือนเดิมจริงหรอครับในช่วงเวลานี้เองที่เป็นโอกาสของเจ้านกกระยางเจ้าเล่ห์ได้คิดแผนการที่จะจับปลาและบรรดาสัตว์น้ำทั้งหลายมากินอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องออกแรงให้เหนื่อยเฮ้ยฉันมีวิ
ช่วยพวกเธอให้รอดตายจากน้ำในบึงที่กำลังจะแห้งหมดไปนะโอ้ฉันเห็นว่ามันมีบึงใหญ่อยู่อีกฟากหนึ่งทางนู้นนู่นมีน้ำเต็มเลยเฮ้อแต่มันจะต้องเดินทางไกลหน่อยนะฉันว่ามันต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะถึงนะอืมฉันว่าพวกเธอไปไม่รอดหรอกบรรดาสัตว์น้ำทั้งกุ้งหอยปูปลาและสัตว์น้ำตัวเล็กๆต่างตื่นเต้นดีใจที่ตัวเองจะรอดตายแล้วเจ้าปลาตัวหนึ่งก็ได้ถามเจ้านกกระยางแล้วพวกเราจะต้องทำยังไงกันดีล่ะเจ้านกกระยางโอ้ยไม่ยากฉันจะอาสาบินไปส่งพวกเธอเองแค่พวกเธอเข้ามาอยู่ในปากฉันรอบละประมาณ 2-3 ตัวฉันก็จะบินไปส่งพวกเธอที่บึงแห่งใหม่ไงเอาอย่างนั้นเหรอแล้วปลา3ตัวแรกก็เข้าไปอยู่ในปากเจ้านกกระยางเจ้านกกระยางพาปลาทั้ง3บินไปบนท้องฟ้าเพื่อนสัตว์น้ำต่างดีใจยินดีแต่เจ้ากบนั้นกลับรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจเจ้านกกระยางเอาซะเลยเจ้านกกระยางบินลงที่ยอดเขาอ้าปากปล่อยเจ้าปลาทั้ง3ออกมาที่แอ่งน้ำเล็กๆโอ้นี่มันไม่ใช่บึงแห่งใหม่ทำไมไม่พาเราไปที่บึงน้ำอ่ะโอ้ยพวกเธอเนี่ยหลอกง่ายจริงๆเลยนะเฮ้ยมันมีที่ไหนล่ะบึงแห่งใหม่มามาเป็นอาหารฉันซะดีปลาทั้ง3ตกใจมากเมื่อรู้ว่าโดนเจ้านกกระยางหลอกต่างพยายามดิ้นรนหนีเอาตัวรอดแต่ก็สายไปซะแล้วเจ้านกกระยางพาปลาทั้ง3ตัวไปขังไว้ในแอ่งน้ำใกล้รังของตนเองแล้วเจ้านกกระยางก็บินกลับไปหวังจะจับสัตว์ตัวอื่นๆมาเพิ่มอีกเวลาผ่านไปสัตว์น้ำที่บึงใหญ่ต่างรอคอยเจ้านกกระยางมารับแต่ทำไมไม่มาสักทีเจ้ากบเริ่มสงสัยเอทำไมนกกระยางไปนานจังฉันว่ามันแปลกๆนะเธอว่าไหมคุณกุ้งฉันว่าไม่มีอะไรหรอกมั้งอ้าวนั่นไงมาโน่นแล้วรอบนี้ฉันขอไปเลยนะจะได้ไปดูให้รู้กันไปเลยว่าบึงแห่งใหม่มันมีจริงหรือเปล่าเฮ้ยฉันขอโทษนะนานหน่อยพอดีว่าต้องพักเหนื่อยนิดนึงมันบินไกลเนี่ยอ้าวไม่เป็นไรหรอกเจ้านกกระยางรอบนี้น่ะฉันขอไปบ้างนะเจ้ากุ้งกระโดดขึ้นไปบนหลังนกกระยางเจ้านกกระยางออกบินขึ้นไปบนท้องฟ้าโอ้อีกไม่นานหรอกพวกเธอก็จะได้เจอกันแล้วไปเจอกันในท้องฉันยังไงล่ะเอ้ยพวกเธอนี่มันหลอกง่ายจริงเลยโอ้ยมันมีที่ไหนเล่าบึงแห่งใหม่ไม่มีหรอกกุ้งได้ยินที่นกกระยางพูดก็ตกใจเป็นอย่างมากที่เพื่อนๆสัตว์โดนหลอกและถูกจับไปขังไว้เจ้ากุ้งนึกขึ้นได้ใช้ก้ามกุ้งที่แข็งแรงนั้นหนีบเข้าไปที่คอเจ้านกกระยางอย่างสุดแรงโอ้ยนี่เจ้ากุ้งเอ้ยทำอะไรนี่เนี่ยให้ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นี่ไงปล่อยฉันฉันน่ะไม่ปล่อยเธอหรอกนะถ้าฉันปล่อยเธอก็จะมากินฉันนะสิฉันสัญญาว่าจะไม่กินเธอหรอกนี่นะนี่ฉันไม่เชื่อเธอหรอกเธอน่ะมันนกกระยางเจ้าเล่ห์ชอบโกหกโอ้เอาอย่างนี้นะฉันจะบินย้อนกลับไปส่งเธอที่บึงแล้วกันนะได้สิแต่นอกจากเธอจะไปส่งฉันแล้วเธอต้องกลับไปรับปลาทั้ง3ตัวแรกที่เธอจับมาด้วยนะไอ้เจ้านกกระยางทำท่าเหมือนจะไม่ตกลงเจ้ากุ้งจึงหนีไปอีกครั้งอย่างแรงตกลงแล้วเจ้านกกระยางตกลงตามนั้นและบินย้อนกลับไปรับปลาและกลับมาส่งสัตว์ทุกตัวที่บึงอย่างรวดเร็วเจ้าปลาและกุ้งก
ลับสู่บึงใหญ่อย่างปลอดภัยกุ้งได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เพื่อนๆที่บึงได้ฟังถึงความเจ้าเล่ห์และโกหกของเจ้านกกระยางจากนั้นเป็นต้นมาเพื่อนสัตว์ทุกตัวก็ระวังตัวและไม่ยุ่งกับเจ้านกกระยางอีกเลยไม่นานจากนั้นฝนก็ตกลงมาทำให้บึงใหญ่กลับมาอุดมสมบูรณ์บรรดาสัตว์น้อยใหญ่ก็อยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไปติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ